สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงรายการงัดข้อระหว่างผู้กองธรรมนัฐกับบิ๊กตู่ซึ่งเริ่มมีสัญญาณที่จะสงบสึกกันได้แล้วเมื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จัดโอชานายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้พูดคุยกับผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐหลังที่เกิดศึกประสานงาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงสองเดือนที่ผ่านมา แต่การปรับจูนมาจูบปากกันนั้นบิ๊กตู่ยังไว้เชิงตัวเองโดยระบุว่าเขาเคยมาคุยด้วยครั้งหนึ่งก็คุยกันดีส่วนพักพลังประชารัฐจะกลับมาเป็นปึกแผ่นและเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลมากขึ้นหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวให้คิดต่อว่าถ้าไม่มีใครยุแยงแต่แขงรั่วก็ดีอยู่แน่นอนว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์พุ่งเป้าไปที่ตัวสาไฟแม้ Man, ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร เพราะงานนี้มีคนถูกหมายหัวจำนวนหนึ่งที่เห็นชัดก็ซืมเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าคือพวกหกรัฐมนตรีขั้วตรงข้ามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่เข้าพบพลเอกประยุทธ์และมีข่าวว่ามีแผนเขี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพ้นเก้าอี้เลขาธิการพักในครั้งนั้นอันนำมาซึ่งปฏิบัติการกดดันให้ร้อยเอกธรรมนัฐพ้นเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ผ่านการให้กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐลาออกครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดทางให้มีการร้างไพ่ใหม่แต่สุดท้ายแผนไปไม่ถึงฝันหลังจากที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐย,ยังคงอุ้มร้อยเอกธรรมนัฐไว้อยู่นั่นเองโดยใช้แบบสอบถามส่งให้สสของพักสะท้อนความในใจเพื่อเปิดใจระบายสิ่งต่างๆและคำถามต่างๆด้วย หนึ่งในนั้นก็คือเห็นสมควรให้ใครเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักต่อไปซึ่งผลออกมาคงเป็นบิ๊กป้อมและผู้กองธรรมนัฐเหมือนเดิมจุดนี้ทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องยอมถอยกืนเลือดไปเพราะเป็นมติพักตามที่ พลเอกประยุทธ์ย้ำนักย้ำหนาในการขีดเส้นการรับผิดชอบกับบิ๊กป้อมที่จะไม่ล้ำเส้นกันในการดูแลพักกับรัฐบาลที่แบ่งหน้าที่กันชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแต่การอุ้มร้อยเอกธรรมนัตไว้ของบิ๊กป้อมส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกันสภาวะขาลอยเพราะไม่เช่นนั้นก็จะถูกฝั่งบิ๊กตู่ลุกคืบเข้ามาในพักกลายเป็นว่าภายในพักจะมีสองขั้วใหญ่เกิดขึ้นอีก ที่ผ่านมาทั้งสองปอก็เลือกสลายขั้วใหญ่ไปแล้วสองครั้งได้แก่มุงสี่กุมารและมุงสาม,มิตรที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพักและเลขาธิการพักใหม่สำหรับผู้กองธรรมนัฐในกรณีที่เคยปฏิบัติการล้มนายกริ่มตรีก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องที่กระตุกหนวดเสือเข้าอย่างจังอันนำมาสู่การปลดพล้นริ่มตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ชนิดฟ้าผ่าซึ่งเป็นการ ฟาดฟันแก้แค้นกันไปมาไม่รู้จักจบสิน้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้สำหรับการพูดคุยระหว่างบิ๊กตู่กับผู้กองธรรมนัฐที่มีบิ๊กป้อมเป็นคนกลางเกิดขึ้นราวสามครั้งโดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงที่ตั้งนายดิโรดสุนทรเรขา ขึ้นเป็นประธานบิ๊กรัฐบาลคนใหม่โดยการพูดคุยกันครั้งล่าสุดนี้มีกระแสะข่าวว่าบิ๊กตู่ติดต่อกับร้อยเอกธรรมนัสโดยตรงเลยจึงเป็นที่มาของคำตอบในการยอมรับว่ามีการพูดคุยเกิดขึ้นจริงซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาที่บิ๊กตู่มักปฏิเสธหรือตัดบทในการตอบคำถามในเรื่องประเด็นเหล่านี้แม้ว่าจะมีการเคลียร์หัวใจเกิดขึ้นจนทำให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้างแต่เชื่อได้ว่าก็จะเกิดเรื่องขึ้นอีกเพราะ ภายในพักพลังประชารัฐมีขลื่นใต้น้ำที่พร้อมที่จะทักกันอยู่ตลอดเวลาหลังแต่ละฝ่ายเปิดหน้าชกกันอย่างชัดเจนบางคู่ถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบก็มีแต่ก็ต้องทนกัดฟันอยู่ร่วมกันตราบใดที่ผลประโยชน์และอำนาจลงตัวและเดินไปได้ สภาวะจึงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างอยู่ในที่ตั้งของตัวเองภายใต้ปีกสองปอประยุทธ์และประวิทย์ที่รอวันปะทุเชกเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยที่เผชิญหน้ากันมาก่อนหน้านี้สุดท้ายก็ต้องทางใครทางมันเพราะยากที่จะไปด้วยกันได้อีกต่อไปดังนั้นในกรณีเช่นนี้จึงอยู่ที่สองปอจะเคลียร์กับผู้กองธรรมนัตอย่างไรเพราะในส่วนของธรรมนัต ก็ถูกจับตาว่าจะย้ายรังหรือไม่เพราะมีพักเล็กที่อยู่ในเครือข่ายร้อยเอกธรรมนัฐอยู่จำนวนหนึ่งสแตนบายพร้อมที่จะถูกใช้เป็นพักใหม่รองรับอยู่แล้วท่ามกลางแผลทางใจและรอยเล้าที่เต็มไปหมดยากที่จะประสานกลับมาคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงการพักลบเท่านั้นเพราะหากยังดันทุรังสู้กันต่อไปก็มีแต่แพ้กับแพ้เท่านั้นและจะพังกันไปหมดทั้งสามปอนั่นเอง ข่าวลึกปรลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ